สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่อง The Final Cut ช่องคอนเทนต์หนังที่ทำมาเพื่อคุณนะครับแล้วก็วันนี้เราอยู่กับรายการสารกระตุ้นก่อนหน้านี้รายการสารกระตุ้นน่ะจะมีผมมาพูดคุยอยู่แค่คนเดียวและรู้สึกว่ามุมมองในการพูดคุยการเล่าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีอยู่แค่มุมมองเดียวก็เลยอยากจะทำคอนเทนต์สารกระตุ้นที่มีมุมมองที่มากขึ้นโดยการที่อยากจะไปชวนคนอื่นๆที่มีมุมมองที่น่าสนใจมาพูดคุยกันในรายการสารกระตุ้นเผื่อมันจะเป็นประโยชน์กับคนดูไม่มากก็น้อยแล้ววันนี้เป็นเทปแรกของเราเป็นเทปแรกในการที่ผมจะได้คุยกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์อีกคนหนึ่งคนอื่นๆเพื่อที่จะมองหาจุดดีจุดด้อยในการทำรายการลักษณะเนี้ยว่าต่อไปเราจะแก้ไขหรือพัฒนายังไงดียินดีต้อนรับน้องจูนจากช่องจูนเนอร์ไมค์ครับแล้วก็ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดี FC นะเดี๋ยวนะครับแล้วก็สวัสดี FC จูเนอร์ไมค์ด้วยนะครับที่ดูทั้ง2ช่องนี้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครได้ดูทั้ง2ช่องนี้ก็คงจะรู้จักผมนะครับแล้วก็นาเดียววันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆนะครับที่ได้มาเป็นเกรดเป็นแขกรับเชิญเป็นคนแรกนะครับของรายการสารกระตุ้นนะครับของ The Final Cut ของนาเดียวนั่นเองก็นี่แหละนะอยากพัฒนารูปแบบรายการอ่ะบางทีนะคุยคนเดียวมันก็ได้แค่มุมมองนึงทีนี้อยากได้มุมมองของคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือไม่ก็คนที่ทำงานแขนงอื่นก็ได้ที่เขามีมุมมองในการทำงานที่มันน่าสนใจแล้วบางทีคำพูดของคนเหล่านั้นน่ะที่ได้คุยกันน่ะมันทำให้คำบางคำอ่ะมันทำให้คนที่ได้ยินเอาไปฉุกคิดหรือว่าพัฒนาชีวิตของตัวเองได้บางทีเราไม่รู้ตัวหรอกว่าเราอ่ะคุยหรือพูดอะไรออกไปอ่ะสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนแต่คำบางคำไม่ว่าจะเป็นคำที่ดีมากดีน้อยดีปานกลางอ่ะมันเอาให้คนกลับไปฉุกคิดได้ทีเนี้ยน้าก็เลยชวนจูนมาครับน้าไม่แน่ใจว่าจูนกับน้าเนี่ยเปิดช่องใครเปิดช่องก่อนกันไม่แน่ใจนะน้าทำได้2ปีครึ่งมั้ง2ปีครึ่งเอาจริงผมเป็น FC น้ามาก่อนนะน้าอาจจะยังไม่รู้อ๋อหรอครับผมอ่ะเป็น FC น้ามาก่อนคือผมเห็นตอนที่น้าทำเอ็นเครดิตของนาง MCU ผมได้ดูคลิปนั้นแล้วก็ผมก็แบบเฮ้ยโอ้ทำไมดูมีความแบบอลังการมีความมันอยู่ในคลิปนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ตามมาตั้งแต่อะไรนะช่วงแรกน้าจะตั้งชื่อช่องว่าอะไรเอ็มมาเนียอะไรใช่ใช่เอ็มมาเนียประมาณนั้นเท่าที่ผมเห็นคือผมยังไม่ได้เริ่มผมก็ทำของผมมาประมาณแต่มันไม่มีคนดูผมทำมันนานแล้วแหละประมาณ 3-4 ปีแล้วของน้าเปิดช่องเนี่ยน้าเปิดปุ๊บน้าจริงจังปั๊บเลยเพราะว่าตอนเปิดก็เหมือนกับดูเขามาว่าเอ๊ะเราก็ทำได้นี่หว่าก็เลยลองทำดูเพราะความสงสัยที่ว่าอยากจะรู้ว่ามันได้ตังค์จริงหรือเปล่าโดยที่ไม่กล้าลงทุนกับมันเพราะเราไม่รู้เลยว่าเราจะทำไปได้ดีมากน้อยแค่ไหนแล้วของจูนอ่ะ ของจูนเริ่มมีความคิดที่จะทำจริงจังตอนไหนหรือยังไงต้องบอกว่าผมเป็นเป็ดผมเป็นเป็ดคือช่องเนี่ยเปิดทิ้งไว้ตั้งแต่สมัยทำงานส่งอากาศเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วผมก็มี 10,000 คนผมก็เลยเริ่มมาจริงจังเริ่มมาหาแนวทางของตัวเองตั้งแต่ตอนนั้นด้วยความที่แบบแค้นตอนเด็กคือเราไม่มีโอกาสได้ดูหนังเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเด็กๆ ก็จะดูตามนี่แหละครับตามงานวัดตามร้านรถขายยาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตอนที่เองทำคอนเทนต์ทำช่องเป็นหลักแล้วอ่ะเองไอ้นี่ไหมทำงานควบคู่ไปด้วยใช่ไหมใช่ครับก็ประมาณ2ปีก็จริงๆผมยึดหลักที่ว่า ช่วงนั้นนะครับก็คือว่ายึดหลักที่ว่าเราจะไม่ทำงานเดียวเราทำอะไรก็ได้เราจะไม่ทำงานเดียวก็ทำ YouTube ผมก็ไม่เคยทิ้งผมก็ทำตลอดด้วยความที่เราดูด้วยความที่เราชอบและเราชอบหนังฮีโร่มากตอนนั้นวิธีการทำคอนเทนต์อะทำคลิปแต่ละคลิปของเองอะมีหลักมาจากจุดไหนหรือเปล่าว่าอย่างของน้าเวลาน้าทำช่วงแรกๆเลยนะช่วงที่ยังแบบว่าเป็นช่วง
ฝึกทำ YouTube ใหม่ๆเนี่ยน่าจะดูช่องที่แบบเขามีการตัดต่อการภาคที่เจ๋งๆที่ดีๆแล้วเราพยายามทำออกมาให้ใกล้เคียงกับเขาที่สุดอ่ะอันนี้คือหลักวิธีของนะส่วนของเองอ่ะมีวิธีทำยังไงให้งานมันออกมาดีอ่ะออกมาเจ๋งอ่ะไม่มีครับผมว่าผมด้วยความที่1ผมไม่ได้อยู่สายนี้ผมไม่ได้เป็นไม่ได้จบฟรีไม่ได้เรียนนิเทศผมเป็นเด็กช่างผมทำงานแบบสายช่างมาโดยตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นงานใช้แรงงานอะไรพวกนี้ตลอดเราไม่รู้จุดเลยว่าเราจะเริ่มยังไงหรือจะแบบทำอะไรถึงมีคนดูทำอะไรถึงเป็นเขาเรียกอะไรคลิปที่มันเป็นแบบ professional คลิปที่มันทำอย่างเงี้ยดีแล้วคือผมไม่มีผมเริ่มจากค่อยๆทำใช่ไหมค่อยๆทำแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะชำนาญจะเก่งไปเรื่อยๆเองเราเริ่มจากคือไปดูช่องผมย้อนหลังเลยก็ได้ว่างานมันเป็นยังไงจะเห็นว่าผมภาคกากมากตัดต่อกากมากหรือแบบบางทีก็ออกมายืนพูดโง่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับตรงนั้นก็เป็นประเภทที่พอย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆอ่ะเสียงภาคเนี่ยแบบโอ้โหทำไมมันประดิษฐ์อย่างนั้นวะทำไมเสียงเราเสียงตัวเองตลอดเลยเสียงเราเฟกมากเสียงมันประดิษฐ์มากพอเราทำไปนานๆอ่ะพอเรารู้จับทางเสียงเราได้แล้วมันก็เลยดูเป็นธรรมชาติจนบางครั้งคลิปเก่าๆอ่ะนะอยากเอากลับมาภาคใหม่ก็มีเอารีมาสเตอร์อย่างนี้แหละครับแล้วจุดไหนที่ทำให้เองคิดว่ามันน่าจะพอดีแล้วกับที่เราจะต้องออกมาทาง YouTube อย่างเดียวเลยหลังจากนั้นเนี่ยพอผมทำตรงนั้นมาแบบพอมันมีวิวมันมาพุแตกอีกทีตอนนึงก็คือผมมาพุแตก2รอบดอกแรกก็คือ Avenger Infinity War วิวมาเยอะมากแล้วรายได้มันเริ่มสูงขึ้นจากปกติคือ YouTube เนี่ย100เหรียญมันจะปลดล็อกใช่มั้ยครับ เราจะได้รับในเดือนนั้นเลยแต่ก่อนเนี่ยผมทำปีนึงผมถึงได้100เหรียญเดือนเดียวก็คือ100เหรียญเลยวิวมันเริ่มมาเรื่อยๆจากนั้นผมก็เริ่มไม่หยุดผมก็ทำไปอีกทำไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ยังไม่ได้จริงจังเพราะว่าเรามีงานอื่นที่มันแบบมีความแบบ stable มันก็คือมีความแบบมั่นคงมากกว่าอย่างงานประจำเองหรือว่างานรับการถ่ายภาพอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่ามันอยู่ตรงนั้นได้แล้วตอนเองออกมาแรกๆอ่ะออกมาทำ YouTube อย่างเดียวแรกๆเลยอ่ะเป็นไงมั่งตอนออกแล้วครับใช่เดี๋ยวผมขอย้อนนิดนึงก็คือหลังจากที่พูดแตกดอก2คือ Endgame ใช่ไหมครับอ่าฮะYouTube มันโคเวอร์ทุกอย่างโคเวอร์ทุกอย่างทุกงานทุกไม่ว่าจะแบบอะไรก็ตามคือมันโคเวอร์ไปหมดเลยก็คือมันทำให้ผมอยู่ได้ด้วย YouTube อย่างเดียวมันคือมันเยอะประมาณนึงเลยครับผมก็เลยตัดสินใจออกตัดสินใจออกบวกกับมีโรงหนังเข้ามาคุยงานเรื่องของการทำคอนเทนต์ที่จะไปลงในโรงหนังเป็นช่องในโรงหนังของเมเจอร์นี่แหละครับ uh-huh. ก็เลยตัดสินใจว่าเราก็ยังอยู่ในบรรทัดฐานของการยืน2ขาก็คือทำ2งานอยู่เหมือนเดิมก็คือมี2แหล่งรายได้เนาะก็คือจาก YouTube ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็ถามว่าคงอาจจะแบบอยู่กับโรงหนังได้เรื่อยๆไหมอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้ผมก็เลยแบบพยายามที่จะคิดหารูปแบบโมเดลการสร้างรายได้อื่นๆขึ้นมาอะไรเงี้ยครับคือสปอนเซอร์เนี่ยผมไม่ค่อยที่จะเขาเรียกอะไรจะแบบจะทำงานเพื่อเป็น advertiser หรือเป็น influencer เพื่อรับสปอนเซอร์โดยตรงนะครับเพราะว่าจุดหลักเราต้องจับไอ้นี่ก่อนนะจับยอดวิวกับรายได้ที่ได้จาก YouTube ก่อนนะแล้วถ้าเรามั่นคงตรงนี้แล้วเราไม่จำเป็นต้องห่วงเรื่องทางอื่นเลยพอทางอื่นมามันก็เหมือนกับกำไรของเราจุดตอนนี้ของน้าก็เหมือนกันขอแค่ YouTube มันดูแลเราได้เขาดูแลเราได้เงี้ยแล้วพอมีสปอนเซอร์มีอะไรเข้ามาก็
จะนานๆครั้งหรือเข้ามาทีๆก็แล้วแต่มันก็ถือว่าเป็นกำไรของเราเป็นการพัฒนาขึ้นไปอีกแต่นาคิดว่าถ้าสปอนเซอร์ไม่วิ่งเข้าเราก็อยู่ได้อันนี้พยายามทำ YouTube ให้มันเป็นอย่างนี้อยู่ทุกวันนี้มันก็โอเคนะมันก็พอเลี้ยงครอบครัวได้อยู่แล้วช่องอื่นๆหรือช่องที่กำลังพัฒนาก็พยายามที่จะนี่แหละรักษาระดับของตัวเองให้มันอยู่ได้คือหลังจากที่ผมมาจริงจังแล้วผมก็เริ่มหยุดไม่ได้ YouTube มันเป็นอะไรที่หยุดไม่ได้ผมก็เลยแบบจริงจังจนเกินไปบางทีก็ไม่ได้คิดถึงคนรอบข้างเลยอะไรเงี้ยครับมันก็เลยทำให้คือไม่ค่อยได้หาเวลาพักอ่ะดิใช่ไหมใช่ทุกวันนี้ก็ถือว่าโอเคครับยังรับมือกับอยากได้ผมมองว่าถ้าเราอยากจะเติบโตหรือว่าอยากจะไปได้ไกลกว่านี้ด้วยตัวของผมเองมันคงทำไม่ได้ผมทำไม่ไหวอาจจะ10ปีนี้อาจจะคงยังได้อยู่อะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกินไปกว่านั้นเราคงหมดแรงก็เลยอยากจะย่อวันนี้เพื่อกระโดดวันหน้าก็เลยอยากจะแบบอยากฟอร์มทีมขึ้นมาและอยากศึกษาด้วยว่าการที่เราจะต้องมาบริหารคนหรือบริหารคอนเทนต์ในรูปแบบของบริษัทที่เขาทำกันเนี่ยครับมันจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ผมต้องบอกเลยว่าแบบมั่วมากผมจับต้นชนปลายอะไรไม่ได้เลยผมมันดีแล้วนะตรงที่เราเจอความมั่วมากเพราะวันข้างหน้าเราเจออะไรเราก็จะรู้หมดว่ามันไอเรื่องมั่วๆพวกนี้มันมีสาเหตุมาจากอะไรพวกเนี้ยพอวันที่เองจัดระเบียบได้แล้วอะเวลาคนอื่นเขาเจอเรื่องมั่วมากแบบนี้เองก็จะอธิบายให้เขาฟังได้ไงแต่ตอนนี้มันก็จะมั่วมากอยู่อย่างนี้แหละเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนั่นแหละครับก็เลยว่ายังเมาหมัดอยู่ยังเมาหมัดยังยืนอยู่บนเวทีอยู่ครับนะผมยังลงจากเวทีไม่ได้ผมคงต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่เลยแหละครับเองคิดว่า YouTube มันคืออะไรสำหรับเองตอนนี้ตั้งแต่ต้นจนมาถึงตอนนี้มันคืออะไรมันคือสิ่งที่ว่ามันค่อนข้างเปลี่ยนผมอยู่พอสมควรหนึ่งเลยก็คือปฏิเสธไม่ได้แหละว่าให้เงินนะครับก็คือตอนนี้ผมเองเนี่ยทำ YouTube เพื่อเลี้ยงชีพนะครับโดยตรงเลยผมไม่มีรายได้จากแหล่งอื่นที่จะมาให้ผมซื้อข้าวซื้อน้ำกินได้อะไรเงี้ยตอนนี้คือไม่มีแล้วก็คือตัดทุกทางหรอกเพราะว่าคิดว่าเรามาทำตรงนี้เราชอบก็ออกมาทำด้วยพื้นฐานคำว่าแพชชั่นนะครับแพชชั่นก็คือแบบเราชอบอ่ะเราคิดว่าเราชอบพอเราชอบแล้วเนี่ยเราก็มองว่ามันเป็นงานด้วยพอแต่มันก็จะย้อนแย้งในสองคำที่พูดไปแพชชั่นกับงานพอผมคิดว่ามันเป็นงานผมก็แบบมีช่วงเวลาที่ผมเบื่อมันนะครับแต่เราก็ยังคงต้องทำเพื่อคอมเมนต์เพื่อผู้คนเพื่อออเดียนที่อยู่ในช่องเราของน้าจะเอาคอมเมนต์เป็นในนี่เป็นไอเดียพอคนดูเขาช่วยแชร์ไอเดียคิดไอเดียมาเราก็ไปจับจุดได้ว่าเราควรทำอะไรควรทำอะไรอย่างเงี้ยบางทีสิ่งที่คนดูเขาคาดหวังกับเราว่าทำไมไม่ทำอันนั้นทำไมไม่ทำอันนี้ไอ้พวกเนี้ยเราไปตามใจเขาได้ไม่หมดแต่สิ่งที่เขาบอกว่าทำไมไม่ทำอันนั้นไม่ทำอันเนี้ยบางครั้งบางสิ่งบางอย่างมันเป็นไอเดียให้กับเราได้ครับจริงผมค่อนข้างแค้นคอมเมนต์นะผมเคยมีชาเลนจ์หนึ่งก็คืออยากจะแบบขอมันสิแต่ผมจะไม่บอกจะไม่ไปคอมเมนต์ว่าจะทำขอมาอยากรู้อะไรขอมาผมจะทำตอบโจทย์ทุกคนเคยทำแล้วพอทำไปแบบก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวก็คือทำตามคอมเมนต์ได้ไม่หมดคอมเมนต์มันเข้ามาเยอะมากเราก็เลยแบบโอเคเราเคยทำแล้วเราคงตามเขาไม่ได้เยอะแต่คอนเทนต์อะไรที่หลายคนขอมาน้องๆขอกันเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะจดไว้จดจนลืมครับมันเยอะมากจดจนลืมถ้าถามว่าอีกปีนี้จนถึง2ปี3ปีข้างหน้าไม่มีหมดคอนเทนต์มันเยอะมากมันมีให้เราทำตลอดของน้าคอนเทนต์ยังกองอยู่เยอะเลยแต่พอเราจดคอนเทนต์ไว้อะจดไว้เยอะเลยนะแต่พอเรานั่งคอนเทนต์อันนี้อยู่อ่ะดันมีคอนเทนต์ใหม่ที่น่าสนใจขึ้นมาแล้วทำอันนี้ก่อนแล้วลืมไอ้พวกของเก่าๆไว้อยู่กับปัจจุบันแต่โชคดีที่จะดองไปเรื่อยๆโช
ชคดีอันที่เก่าที่เก็บไว้อะมันเป็นมันมีประโยชน์ตอนที่เรานึกอะไรไม่ออกก็ได้มองมันเออก็เอากลับมาทำมาอะแดปให้เข้ากับปัจจุบันอะไรเงี้ยใช่ครับกับปัจจุบันนี้ผมก็หลังจากที่สเปซสปะมาครับก็เริ่มมาศึกษาเพิ่มในเรื่องของพวกนี้ก็เริ่มคิดเริ่มใช้กลยุทธ์อะไรพวกนี้ครับเข้ามาในช่องมากขึ้นเริ่มทำคอนเทนต์ที่มันหลากหลายทำคอนเทนต์ที่เขาเรียกว่า2ต่อผมไปเจอในหนังสือของชอนมาเป็นยังไง2ต่อยึดหลักของ2ต่อก็คือที่ผมทำอยู่นะครับคือต่อจะรู้คือถ้าผมทำเนี่ยคือถ้าผมพูดไปเนี่ยหลายคนคงจะแบบนึกออกเลยว่า2ต่อมันคืออะไรตอนแรกที่ผมใช้อยู่ก็คือตามกระแสอะไรมาเราสวนอะไรมาเราสวนกับตอนที่2ก็คือตลอดกาลตลอดกาลหมายความว่าคลิปเก่าๆของผมเนี่ยมันจะสามารถดูได้ตลอดเวลาใช่ใช่ปี10ปีกลับไปคนกลับมาดูเด็กรุ่นใหม่เกิดมาหยิบมาดูอะไรเงี้ยครับคอนเทนต์ของน้าจะมีแบบเหมือนกันไอ้ตลอดกาลอะไรอย่างที่ว่าเนี่ยมันบางทีเราทำคอนเทนต์อะตามกระแสมันจะเป็นคอนเทนต์ที่อายุสั้นคอนเทนต์ที่แบบพอหนังเข้าฉายแล้วก็คนก็จะไม่ได้สนใจแล้วขึ้นเลยแต่ตอนนี้พวกเราอ่ะพยายามทำหายไปใช่พวกเราพยายามทำคอนเทนต์ที่สมมติหนังเรื่องนี้ด็อกเตอร์สเตนปีหน้าจะฉายเขาก็กลับมาดูของเราได้มาดูข้อมูลอะไรเงี้ยหรือไม่คอนเทนต์เกี่ยวกับอเวนเจอร์พวกเนี้ยอีก 4-5 ปีคนก็ยังดูสนุกคือแต่หนังบางเรื่องมันเป็นแค่คอนเทนต์ที่อายุสั้นจริงๆมันเริ่มจากความสงสัยจากตัวเราก่อนน้าก็เป็นคนดูหนังคนนึงอ่ะพอเราอยากรู้ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นหรือมันเป็นยังไงวะสิ่งที่เราสงสัยนี่แหละคนอีกเป็น10คนเขาก็สงสัยพอเรามาทำคอนเทนต์หาคำตอบพวกนี้มันก็เลยมีคนมาเข้ามาดูด้วยเยอะประมาณนึงเหมือนกันอันนี้จุดหลักนึงที่น้าคิดไว้เป็นไอเดียในการทำคอนเทนต์ว่าเวลาน้าทำคอนเทนต์อ่ะน้าจะไม่ไปยืนอยู่ฝั่งคนทำคอนเทนต์หรือไม่ไปยืนอยู่ฝั่งคนทำคนสร้างหนังน้ามานั่งอยู่ตรงเก้าอี้ของคนที่ดูหนังด้วยกันน่ะพอน้ารู้สึกว่าสงสัยอะไรจากหนังเรื่องนั้นน่ะเอาความรู้สึกที่เราเป็นคนดูอ่ะเวลาทำคอนเทนต์อะไรออกมามันก็เลยไปในทางเดียวกับที่คนดูอยากรู้ใช่มันดูใกล้ชิดกับคนดูอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้เป็นทางการมากอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นแค่ผมว่าเป็นแค่คนๆนึงที่แบบทำอะไรพวกนี้เองมีไหมแบบเวลาทำคอนเทนต์น่ะคิดว่าคอนเทนต์นี้มันโคตรดีเลยแต่พอทำออกมาแล้วมันแป๊กอ่ะมีนะครับมีเราคาดหวังไว้ว่าคนจะดูเยอะแต่พอผลออกมาแล้วเอ๊ะทำไมมันน้อยกว่าปกตินี่ก็กว่าที่คิดอะไรเงี้ยก็มีใช่ปะมีครับมีช่วงแรกๆที่แบบตั้งใจทำมากแล้วก็คิดว่าดีแล้วแต่สุดท้ายก็ไม่มีวิวแล้วก็กลับไปดูทุกวันนี้ก็โอ้มึงนี่ดีของมึงแล้วเหรออะไรเงี้ยครับแล้วความรู้สึกเป็นไงความรู้สึกตอนที่เรารู้ผลของมันอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเหนื่อยไหมหรือว่าอุตส่าห์ทำขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วมันไม่ได้อย่างที่หวังมันรู้สึกเป็นยังไงอะเราก็รู้สึกเฟลครับรู้สึกแบบโอเคแหละเรารู้สึกว่ามันไม่สำเร็จแหละในสิ่งที่เราแบบทำเต็มที่กับมันจริงจังกับมันอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบผมทำเยอะมากนะผมว่าผมคาดหวังกับคลิปหลายๆคลิปของผมว่ามันจะมีวิวจะมีอะไรพวกนี้เยอะมากแต่มันก็ไม่ได้เป็นไปตามเป้าเราหวังอะไรเงี้ยครับก็เลย มันก็เลยสร้างภูมิคุ้มกันให้ผมว่าเราไม่เป็นไรดีกว่าเราก็ทำของเราไปรักษาความถี่วิวก็มีน้อยมีมากก็ไม่ได้ไปซีเรียสตรงนั้นรอให้แบบกระแสมันลงจริงๆผมก็ยังหวังอยู่นะว่าถ้ามันมีกระแสเข้ามาจริงๆแล้วเราทำเนี่ยวิวมันไม่มีถึงตอนนั้นผมก็ยังคงเฟลอีกเหมือนเดิมนั่นแหละครับ แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ซีเรียสครับว่าจะได้วิวหรือว่าอะไรแต่ก็มีหวังไว้อยู่ว่าแต่ส่วนใหญ่มันจะถึงเกณฑ์ครับนะว่าผมตั้งเกณฑ์ไว้ต่ำพอสมควรส่วนใหญ่มันจะถึงเกณฑ์อยู่แล้วมีอันไหนไหมที่เองทำไปทำแบบว่าทำไปอ่ะ
ไม่ได้คิดว่าไอ้ตัวนี้มันจะตูมอ่ะมีไหมก็เยอะอยู่นะครับคือผมว่ากลยุทธ์ในการทำคลิปตอนที่2ของผมคือตอนตลอดการของผมเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างทำงานได้ประสิทธิภาพพอสมควรอย่างของผมเนี่ยก็มีแบบซูเปอร์ฮีโร่สตอรี่อะไรพวกนี้ครับที่มันกินเรื่อยๆมันมาเรื่อยๆไอ้ซูเปอร์ฮีโร่สตอรี่เนี่ยอีกกี่ปีคนก็ยังดูไอ้พวกเด็กที่โตขึ้นมาใหม่ก็ยังตามดูเพราะว่าวันข้างหน้ามีหนังมาเวลวนกลับมาทำใหม่จริงๆนะผมก็แบบรู้สึกละอายใจตัวเองมันก็เล่าซ้ำมาบางทีมันเล่าซ้ำมาครับบางทีก็รู้สึกแบบโอ๊ยซ้ำอีกแล้วเนี่ยมีก็มีหลายคนมาคอมเมนต์ว่าแล้วพี่ผมต้องดูโทนี่ตายกี่รอบผมต้องดูไอ้แมนดีมิวอีกกี่รอบเลยครับการเล่าซ้ำพวกนี้บางทีคนดูเขาไม่เข้าใจว่าบางสิ่งบางอย่างเราต้องเกริ่นไงมันต้องเกริ่นเพื่อที่จะให้คนที่มาดูใหม่คือตัวเขาอยู่ในอีเวนต์เนี้ยคือแบบตัวละครตัวนี้มันก็อยู่ในเหตุการณ์นี้นั่นเองครับใช่ๆคือผมก็พักหลังๆมาผมก็เลยแบบก็โอเคก็พยายามเล่าว่าอยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วก็พยายามให้มันผ่านไปเร็วๆเพราะว่ามันมีตัวที่เป็นตัวหลักเขาอยู่ในอีเวนต์นี้แล้วก็มีความสำคัญมากกว่าผมก็ค่อยจะเจาะเอาแบบเนื้อความของตัวนั้นๆออกมาอะไรเงี้ยครับปัจจุบันนี้ก็น่าจะไม่ค่อยมีแล้วช่วงโทนี่ดีดนิ้วอ่ะช่วงโทนี่ดีดนิ้วอ่ะคนจะไม่เน้นตอนดีดเยอะมากแล้วกลายเป็นว่าซ้ำๆว่าดีดนิ้วซ้ำๆหลายคลิปของน้าตอนทำโทนี่มันก็มีดีดนิ้วพอมาทำปีเตอร์บาร์เกอร์ก็เลยพยายามไม่ใส่ไอ้ตรงนี้ไปเล่าว่าดีดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแหละครับก็เลยว่าตัวตอนที่2ของผมเนี่ยมันค่อนข้างทำงานได้ดีแล้วก็อิมแพคกับหลายๆสถานการณ์อย่างข่าวที่เราเสียฝ่าบาททีชล่าไปเนี่ยคลิปการเดินทางแบ็คแพนเทอร์ผมเนี่ยพุ่งขึ้นล้านวิวครับใช่ผมก็โอ้โหมันมาขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมก็พยายามไม่อยากเล่นคอนเทนต์นี้เยอะมากโอเคเราก็ร่วมแสดงความเสียใจทำคลิปเพื่อรำลึกเล็กๆน้อยๆผมก็ไม่อยากจะไปเดี๋ยวกลัวโดนดราม่าหากินกับคนตายอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่ว่าของเก่าที่เราทำไว้อ่ะมันอิมแพคกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วเองทำช่องเนี้ยมีคนมาปรึกษาเรื่องการทำช่องบ้างไหมเยอะครับเยอะมีคนมาปรึกษาเยอะอยู่ครับมีคุยกันแบบจริงจังลงลึกอะไรก็เยอะพอสมควรผมก็ให้คำแนะนำนะครับให้คำแนะนำทุกคนผมก็ให้ความปรึกษาเขาเยอะพอสมควรเหมือนกันที่เหลือก็อยู่ที่ตัวเขาแล้วว่าจะสู้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าการทำ YouTube เนี่ยมันค่อนข้างต้องสู้ประมาณนึงเพราะว่าอย่างคุณจะมาแล้วแบบพุแตกได้เงินเลยไม่มีครับผมทำฟรีผมเดือนละ10เหรียญปีกว่าครับนะแล้วเองจะแนะนำยังไงเวลามีคนใหม่ๆเขาจะอยากทำช่อง YouTube อ่ะผมคงเบียดตัวเองเหมือนเดิมครับเบียดตัวเองเหมือนเดิมว่าทำเลยที่อยากทำอะไรทำเลยวิธีผมมันก็มาได้คนอื่นก็คงต้องมาได้เหมือนกันแต่อาจจะต้องหาตัวเองสักนิดนึงหาแบบประมาณนึงอ่ะครับก็คือมันอยู่ที่ถ้าอยากเข้ามาใน YouTube เนี่ยผมว่าทำเลยมันอยู่ที่ความตั้งใจด้วยนะใช่ไหมมันอยู่ที่ความตั้งใจด้วยบางคนคิดว่ามันจะมาง่ายๆเนี่ยพอทำไปแล้วมันมายากแล้วไม่ไปต่อมันก็เลยนี่แต่สำหรับเองอ่ะเองไม่หยุดมันก็เลยไปได้ต่ออย่างหลายคนก็หยุดนะครับแต่ก็หยุดอยู่นะครับมีกระแสเข้ามาช่วยครับถ้าไม่มีขอบคุณเอ็นเกมกับ Infinity War ถ้าไม่มี2อันนี้ผมก็คงไม่มีช่องผมหรอกครับก็จะเป็นแบบuser คนนึงนักดูหนังคนนึงที่แบบก็ดูช่องหนังตาม YouTube แต่ตอนนี้เองก็กลายเป็นคงทำงานกลายเป็นช่อง YouTube ที่มีคนรู้จักเยอะคนชื่นชมเยอะนะเยอะพอสมควรเลยถึงแม้เราจะเป็นช่องที่แค่จะแตะหลัก 300,000 เนี้ยแต่คอนเทนต์ของเราอะทั้งของจูนเนอร์มายของ The Final Cut ของ2 Studio อะไรอย่างเงี้ยเป็นคอนเทนต์ที่มันถูกใจคนที่เขาเข้ามาดูช่องพวกเนี้ยมันเป็นคอนเทนต์ที่
ที่น้าคิดว่ามันไม่ได้เป็นคอนเทนต์ที่ทำแบบลวกๆนะของเองของน้ากับของ2สตูดิโอเนี่ยมันแต่ภาคหลังผมก็รู้สึกว่าผมลวกเยอะอยู่ครับแต่คนดูเขาไม่รู้สึกลวกไงเพราะว่าเราลวกก็จริงแต่ตอนตบสุดท้ายอะตบสุดท้ายเรายังไงเราก็ต้องให้มันออกมาดูดีไว้ก่อนตามมาตรฐานของช่องอะไรอย่างเงี้ยก็โชคดีไปแล้วในอนาคตคิดไว้ว่าไงอะว่าอยากจะเป็นอะไรยังไงบ้างในอนาคตคิดไว้ไหมว่าจะต้องไปทางไหนแบบไหนก็คงยังทำเหมือนเดิมครับเราอยู่กับปัจจุบัน YouTube มันเป็นอะไรที่เราอยู่กับอนาคตไม่ได้คือเราต้องสมมติว่าคุณจะทำคลิปในอนาคตหรือว่าคุณคิดละเอียดละออนในการทำคลิปแล้วแบบเดือนนึงคุณออกคลิปมาคลิปเดียวอะไรเงี้ยครับ YouTube มันไม่ใช่อย่างนั้น YouTube มันเป็นอะไรที่จะต้องมีความถี่ประมาณนึงทีนี้พอมันมีความถี่เราก็ต้องอยู่กับความถี่ผมก็เลยอยู่กับปัจจุบันครับคิดวันต่อวันบางทีก็คิดไกลหน่อยก็สักประมาณเดือนนึง2เดือนอะไรครับผมคงไม่ได้คิดเยอะไปกว่านี้ก็คงต้องอยู่คือถ้ามันยังอยู่ได้เรื่อยๆผมก็อยู่แบบนี้ครับไปเรื่อยๆครั้งแรกเลยนะครับน้าที่ผมแบบได้มาพูดอะไรแบบนี้ไม่เคยแบบออกมาพูดอะไรพวกนี้น้าอยากทำคลิปสัมภาษณ์อย่างนี้แหละแต่มันก็ไม่เหมือนสัมภาษณ์หรอกมันเหมือนกับเรามีคำถามอยากรู้ว่าอีกคนคิดยังไงในมุมมองของเขาอ่ะอย่างน้าทำช่อง YouTube เองทำช่อง YouTube ที่นี่น้ารู้แค่ในมุมมองของตัวเองไม่รู้เลยว่าคนอื่นเวลาเขาทำ YouTubeระหว่างที่เขาเดินทางอยู่ในช่อง YouTube ของเขาอ่ะเขาคิดอะไรอยู่เขาเจอปัญหาอะไรเขามีวิธีคิดในวันข้างหน้าปัจจุบันยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่คนเราทุกคนมันมีวิธีที่จะอยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่ได้กันทุกคนน่ะเดี๋ยวปัญหาที่เองเจออยู่ถ้าเราให้เวลากับมันเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองน้าก็เคยเจอปัญหาที่แบบที่คิดว่ามันคนเราส่วนใหญ่จะคิดว่าเวลาเจอปัญหาไม่รอดแน่ไม่ไหวแน่กูจะดันไปทางไหนดีวะแต่พอเราใจเย็นเย็นกับมันอ่ะปัญหามันจะคลายเองเหมือนตอนที่น้ามีปัญหาหนักๆในชีวิตน่ะสิ่งที่น้าทำได้ที่สุดในตอนนั้นคือกอดตัวเองเราไม่มีใครให้กอดแล้วเรากอดตัวเองกอดตัวเองแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเวลามันผ่านไปความเจ็บปวดทุกอย่างมันจะหายแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงแค่เรากอดตัวเองไว้ให้แน่นมึงอย่าขยับตัวไปที่ระเบียงบ้านอย่าขยับตัวไปใกล้มีดอะไรประมาณนี้อย่าไปคิดเข้าใกล้กับสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตเราถอยถ้าเกิดปัญหาหนักจริงๆเราไม่มีใครกอดเราก็กอดตัวเองแล้วพอปัญหามันผ่านคนเราเวลาร้องหนักๆอ่ะมันก็ยังมีวันหยุดร้องแล้วก็แม่งพอได้ร้องหนักๆหรือร้องตะโกนออกมามันก็ผ่อนคลายกันได้ทุกคนเหมือนกับปัญหาตอนนี้เรางงๆเราเมาหมัดก็เหมือนกับตอนที่เรากำลังเริ่มจะร้องไห้นั่นแหละแต่พอเราวิ่งชนกับพวกนี้มาเหอะกูไม่กลัวเอาไหล่กระแทกไปใช่เดี๋ยวมันก็หมดเดี๋ยวมันก็ดีเองการพูดคุยการให้คำปรึกษาแล้วก็แชร์ประสบการณ์สิ่งที่เราคุยกันวันนี้เราไม่รู้หรอกว่ามันจะมีประโยชน์ต่อใครมากน้อยแค่ไหนแต่อย่างน้อยการที่เราได้คุยกันมันก็มีประโยชน์กับเราสองคนละทีนี้พอมีคนที่3ที่4ฟังมันไม่ได้มีประโยชน์แค่เรา2คนละมันอาจจะไปทำประโยชน์ให้กับคนอื่นๆอีกเยอะซึ่งคลิปนี้น้าก็ขอบใจจูนมากที่จูนช่วยมาพูดคุยกับน้าแล้วน้าก็หวังว่าในวันข้างหน้าไอสารกระตุ้นของน้าเนี่ยจะมียูทูบเบอร์หลายๆคนมาคุยกันอย่างเนี้ยแล้วน้าจะรู้สึกว่ามันเป็นความที่เราภูมิใจมากๆอ่ะน้าทำช่องอ่ะทีนี้พอมันอยู่ตัวน้าอยากทำอะไรที่อยากทำมานานแล้วก็คือการเป็นคนที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆได้น้าสามารถสร้างสื่อของตัวเองขึ้นมาได้แล้วเราใช้สื่อของเรานี่แหละเรามีกระบอกเสียงแล้วใช่เรามีกระบอกเสียงของเราแล้วเมื่อก่อนน้าอยากทำมากอยากแบบว่ากูอยากพูดให้คนนั้นมีกำลังใจอ่ะกูอยากบอกเขาว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างที่คิดนะมันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดนะแต่เราไม่สามารถบอกคนหมู่มากได้ทีนี้พอนะมีช่อง The Final Cut คนตามเราเยอะสารกระตุ้นคนก็ดูพอสมควรคนที่ดูเขาชอบมาเขาก็ขอว่านะขอสารกระตุ้นอีกมันเป็นแรงใจเป็นพลังใจให้กับทุกคนได้ตอนนี้สารกระตุ้นไม่ว่าคนจะดูมากหรือน้อยนะไม่ได้สนใจยอดวิวหรือเงินที่จะได้จากตัวนี้นะสนใจแค่ว่าคนที่ดู10คนนั้นน่ะ20คน100คน1,000คนนั้นน่ะ
ขาเอาไปเปลี่ยนชีวิตของเขาได้ในทางที่ดีขึ้นซึ่งผลตอบรับมันดีมากนะคนที่เข้ามาขอบคุณอะไรพวกเนี้ยมองว่าเรื่องของกำลังใจเรื่องของเรื่องราวที่แบบเรื่องราวของคนอื่นที่เราแบบพูดออกมาให้กำลังใจคนเนี่ยพวกเนี้ยมันดีมากสำหรับช่วงแรกๆของคนที่กำลังแบบหาแนวทางหรือหาทิศทางของตัวเองอยู่ซึ่งผมอ่ะจริงๆผมก็เสพเรื่องราวพวกนี้เยอะมากผมฟังไลฟ์โค้ชเยอะมากผมก็หาไอเดียเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวเองด้วยความที่หนึ่งเราเป็นคนที่ไม่เอาไหนเรียนก็ไม่ได้เก่งจบมาก็แบบโอเคบุญแล้วที่มีงานทำอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้เป็นคนที่โดดเด่นอะไรมากแต่ผมก็พยายามหาสิ่งพวกนี้ให้ตัวเองด่านแรกเลยคือกำลังใจหรืออินสปิเรชันจากคนที่เขามีประสบการณ์ที่เขาออกมาเล่าให้เราฟังอะไรพวกนี้ผมก็จะฟังถึงวิธีคิดแนวทางการปฏิบัติของเขาอันไหนที่มันตอบโจทย์เราก็ามาปรับใช้อันไหนที่เขาพูดถึงในแง่มุมที่มันเป็นดักดักของเราเราก็ไม่ควรไปแบบเอามาเป็นแบบตัวอย่างอะไรเงี้ยผมก็เสพพวกนี้เยอะครับจนคงเป็นผมทุกวันนี้แหละครับแต่ก็คงไม่ได้ถ่ายทอดให้ใครฟังได้ดีเท่านะเพราะตอนนี้ผมก็อย่างที่ว่าครับผมยืนอยู่บนเวทีกำลังโดนหมัดนักมวยอยู่ช่วงนี้เอ้าเอ็งรู้ไหมว่าจังหวะที่เอ็งเมาหมัดอยู่นี่แหละมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนมองเห็นว่าคนอื่นก็มีปัญหานะถึงแม้จะยืนแบบงงเงียนก็ยังยืนอยู่ได้ยังเอ็งก็ยังยืนอยู่ได้ต้องไปต่อครับต้องไปต่อบางทีเองเมาหมัดเองอาจจะคิดว่าสิ่งที่เมาหมัดเนี่ยมันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อใครแต่จริงๆมันเป็นตรงที่โชว์เคสนะมันคงเป็นตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยใช่เขามันก็ยังเป็นแบบว่าคนอื่นเขาก็มีปัญหาคนอื่นเขาก็ยังไหวเขาก็เจอปัญหาแบบเดียวกันกับเรานะอะไรอย่างเงี้ยทุกปัญหาทุกสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่เป็นประโยชน์จริงๆมันถ้าเราแค่มองมันแปลความหมายมันให้เป็นประโยชน์นะมันก็จะผิดด้านเลยใช่มันก็จะดีหมดแหละซึ่งน้าก็เข้าใจคนอื่นๆว่าเรื่องของความรู้สึกอ่ะมันดึงออกยากมากแต่น้าด้วยคนที่วัยอายุ40ต้นๆแล้วเนี่ยมันเจอสิ่งที่รู้ว่าเราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วอ่ะเราอย่าเอาสิ่งที่เราไม่สามารถแก้ไขได้มาทำให้วันนี้เราไม่สร้างไม่พัฒนาตัวเองดีกว่าอย่าทำให้ปัญหาที่เราแก้ไม่ได้มันหยุดนิ่งเราเมื่อมันแก้ไม่ได้ก็ปล่อยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอันนี้ก็มาถึงช่วงท้ายแล้วแหละเพราะว่าเราคุยกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวฟุตเทจอะไรที่มันอาจจะเป็นไฟล์ใหญ่ๆเดี๋ยวเองก็ช่วยทำมาให้นะหน่อยทีนี้น้าจะให้เวลาผมแบบไปตัดผมหน่อยนะ ผมไม่ได้ออกกล้องงานโหผมเข้าได้แบบลุงลังไปหมดแล้วดีแล้วอย่างนี้มันไม่ได้ออกไปไหนเลยอยู่โอเคแล้วแหละทุกคนได้เห็นมุมมองของเรามากขึ้นได้เห็นมุมมองของเองมากขึ้นแทนที่เขาจะได้เห็นแค่ข้างหน้าคอนเทนต์หรือบางครั้งเองจะออกมาแค่นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยนี่คนอื่นเขาได้เห็นความคิดของเราเขาได้เห็นว่าเราก็มีวิธีอยู่กับปัญหาวิธีแก้ปัญหายังไงบ้างเราย่อเพื่อกระโดดครับผมเนาะเราต้องกระโดดให้สูงกว่าเดิมครับผมโอเคตอนนี้ก็ช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวแมวน้าเรียกให้ไปทำอาหารให้กินแล้วก็สำหรับช่วงท้ายนี้นะครับคุณผู้ชมก็จริงๆเราคุยกันแบบว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้คุยกันแบบเป็นทางการหรือเป็นแบบมีแพลตฟอร์มหรือเป็นพิธีการที่ดูเป็นมืออาชีพสักเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่ทำออกมาเนี่ยมันคือความเป็นธรรมชาติของสิ่งที่เราคุยกันจริงไม่อยากให้มันเป็นอะไรที่เครียดๆนะเป็นเหมือนการนั่งคุยกันแล้วหวังว่าในคลิปต่อไปเนี่ยผมจะได้ยูทูบเบอร์หรือคนอื่นๆจริงๆที่ไม่ใช่ยูทูบเบอร์ก็ได้แต่เป็นคนที่มีวิธีการคิดมีวิธีการใช้ชีวิตที่น่าสนใจอะไรพวกนี้ผมอาจจะเชิญเขามาคุยเรียกเขามาคุยด้วยจุดหลักในการทำสารกระตุ้นก็คือมันต้องได้สิ่งที่ไปเปลี่ยนแปลงชีวิตใครสักคนแหละมันผมไม่ได้สนว่าคนที่จะมา
มาที่สารกระตุ้นจะเป็นคนที่ดังมากดังน้อยแค่ไหนแต่สิ่งที่เขามาแล้วมันต้องได้ให้อะไรกับคนดูอย่างวันนี้น้องจูนจากช่องจูนเนอร์มายผมว่าเขาให้แนวคิดวิธีคิดของเขาอ่ะให้อะไรหลายๆอย่างเยอะมากเลยอย่างน้อยผมก็ได้ละได้วิธีคิดอีกมุมหนึ่งของคนที่ทำคอนเทนต์เหมือนกันซึ่งผมก็ไม่ได้เคยรู้ว่าคนอื่นเขาก็มีปัญหาแบบนั้นแบบนี้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็พวกเราทุกคนก็ต้องอยู่ได้ไม่ว่าเหตุการณ์รอบนอกของเรามันจะเป็นยังไงสุดท้ายแล้วเราก็ต้องอยู่กับเรากับครอบครัวของเราแล้วก็สำคัญเลยคือตัวเรานี่แหละต้องอยู่ให้ได้วันนี้ขอบคุณน้องจูนมากๆเลยนะครับ ที่มาโอเคตอนนี้เราคุยกันเยอะแล้วเราลาคุณผู้ชมกันก่อนดีกว่าเนาะอันนี้ก็ให้จูนฝากอะไรกับคนดูก่อนปิดท้ายดีกว่าอ๋อได้ครับก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้มาในรายการสารกระตุ้นซึ่งเป็นคนแรกนะครับของเป็นแขกรับเชิญคนแรกนะครับของสารกระตุ้นรายการของนาเดียนะครับก็ดีใจมากๆที่ได้มาแชร์ประสบการณ์เรื่องราวของตัวเองนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนเลยนะครับก็น่าจะเป็นที่นี่นะครับที่พูดออกสาธารณะครั้งแรกแล้วก็หวังว่าอาการเมาหมัดของผมนะครับที่เป็นอยู่ในตอนนี้หวังว่าจะเป็นประสบการณ์นะครับหรือเป็นแนวทางหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้ใครที่กำลังแบบอยู่ตรงนี้นะครับผ่านพ้นไปหรือว่าเห็นแล้วว่าเป็นแบบนี้ก็คงมีทางที่เดินไปแล้วก็แบบไม่ต้องอยู่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับในสิ่งที่ผมกำลังเจออยู่แล้วผมก็บางทีผมก็แบบงงๆยังอธิบายอะไรได้ไม่ชัดเจนนะครับผักช่องครับผมเหมือนเดิมครับจูเนียร์มายนะครับผมตอนนี้เราก็มีคอนเทนต์ที่เป็นเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็มีคอนเทนต์ที่เป็นจัดอันดับที่มีหลากหลายแนวมันเป็นคอนเทนต์รีรันครับจากงานที่ผมไปทำร่วมกับโรงนะครับก็ฝากช่องจูเนียร์มายเอาไว้ด้วยนะครับปีนี้ขอ250,000ก็พอแล้วมันใกล้ถึงแล้วอีกนิดเดียวกับ 1,500 ครับได้แล้วนะครับก็ฝาก FC นาเดียวด้วยนะครับ FC ช่องนาเดียวนะครับผมไปติดตามทั้งผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมช่วงนี้ช่วงสุดท้ายแล้วยังไงก็ฝากสิ่งที่เราพยายามทำพยายามสื่อออกมาหน่อยนะครับว่าเราพยายามที่จะมอบสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่าวิธีการสร้างสิ่งที่มีประโยชน์น่ะมันต้องใช้วิธีไหนวิธียังไงแต่สิ่งที่ทำออกมาเนี่ยมันคือความพยายามที่จะให้เกิดประโยชน์กับทุกคนมีอะไรที่ยังไม่ดีมีอะไรที่ต้องปรับปรุงหรือต้องตำหนิช่วยบอกกันมาตรงๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของช่องของน้องจูนหรือช่องของตัวผมเองอะไรเงี้ยทุกคนคือเจ้าของช่องเจ้าของเพราะคนดูอ่ะจริงๆเป็นเจ้าของช่องนะพอเขาดูอ่ะเขาจะรู้สึกดีไม่ดีอ่ะมันเป็นผลกับตัวของคนดูเพราะฉะนั้นคนดูย่อมมีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์ทุกสิ่งอย่างแต่ขออย่างเดียวขอแบบวิจารณ์แบบสุภาพนะครับถ้าแบบไม่สุภาพก็ได้ครับแต่มีเหตุผลอันนั้นผมชอบแต่ไม่สุภาพแล้วไม่มีเหตุผลเนี่ยปิดการมองเห็นนะครับโอเคทีนี้ผมกับน้องจูนก็ขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามฟังมาจนถึงตอนนี้สุดท้ายท้ายสุดผมน้าเดี่ยวขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวพี่ปิดของพี่